นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับก็ออกมาแสดงมุมมองถึงการที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา2คนมาจากพรรคเพื่อไทยทั้งหมดบอกว่าถือเป็นสิทธิ์ที่พรรคเสียงข้างมากนั้นสามารถกระทำได้และไม่เป็นปัญหาในการทำงานของพรรคฝ่ายค้านครับและบอกว่าการจะเกิดเผด็จการสภาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเสียงข้างมากในสภาก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเมื่อพรรคการเมืองได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในสภานะครับแล้วก็พรรคที่จะไปร่วมรัฐบาลก็ได้แสดงออกในการสนับสนุนโดยการเป็นผู้เสนอชื่อก็เป็นเรื่องปกติไม่ล่ะครับเราอย่าไปพูดนะฮะว่าเสียงข้างมากในสภาเนี่ยเป็นเผด็จการนะครับเสียงข้างมากในสภาจำเป็นต้องมีในระบบนี้มันจะเป็นเผด็จการก็ต่อเมื่อไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นพยายามไปปิดกั้นการตรวจสอบหรือว่าไปใช้อำนาจในทางอื่นที่ทำให้ระบบการทวงดุลเนี่ยมันเสียไปนะครับ